สวัสดีวันนี้เราจะมาทำปกคลิปหรือจริงๆก็ปกอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะนะก็ทำเป็นปกช่องก็ได้ปกคลิป Facebook YouTube ก็ทุกสิ่งอย่างอะโลโก้ก็ได้นะมันจะเป็นหลักการคล้ายๆกันหมดนะแค่เปลี่ยนขนาดนั่นเองเรามาเริ่มต้นด้วยการเซตติ้งกระดาษก่อนเราจะเซตกระดาษให้ได้เป็นรูปเท่ากับไอ้นี่เลยเท่ากับไซส์ที่เราต้องการนะไปที่นี่ไฟล์นะแล้วก็ document property เปลี่ยนพอเปิดนะสิ่งที่ต้องเซตนะ unit display เนี่ยเอาเป็นพิกเซลเลยนะแล้วก็ไซส์กระดาษเราใส่ลงไปก็ได้ว่าอยากได้เท่าไหร่ 1,200 คูณเลยเท่าไหร่เนี่ยใส่ไปเลยก็ได้นะแต่นี่เราให้มันมาตรฐานเราก็เท่าดูมาแล้วว่าไอ้คลิปYouTube เนี่ยปกมันบอกว่าเนี่ยไซส์เนี่ย 1280 กับ 720 แล้วก็ไซส์นี้เลยนะใน 1280 กับ 720 โดยมีพิกเซลอยู่แล้ว landscape ถูกต้อง scale ไม่รู้ข้าม background เนี่ยให้ติ๊กอันนี้ checkerboard นะเพื่อเราจะได้รู้ว่ามันใสหรือว่ามันสีขาวเพราะไม่งั้นบางทีเราวางแผ่นสีขาวเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันขาวเพราะแผ่นหรือขาวเพราะแบ็คกราวด์แล้วก็ทำให้มันเป็นอย่างนี้ไปเลยนะแล้วก็โชว์เปเปอร์บอร์เดอร์ก็คืออันนี้นี่ไซส์นี้นะถ้าปิดก็หายถ้าเปิดก็มาแล้วก็บอร์เดอร์ออนท็อปคือปกติถ้ามีเส้นนะวางวัตถุเนี่ยมันจะบังเส้นขอบเราบอกว่าเอาไว้ข้างบนสุดเลยจะได้เห็นนะจะเห็นชัดๆแล้วก็โชว์เงาไหมบอกไม่ต้องอ่ะเราไม่อยากได้เงาแค่นี้เสร็จแล้วก็ปิดได้เลยไม่มีโอเคปักนะพอได้แล้วเราก็มาเริ่มเอารูปก่อนเลยเอารูปใส่เปิด Explorer มาแล้วก็เลือกรูปนะเอานี่แหละแล้วก็จับโยนมาปิ๊บเนี่ยพอโยนมามันก็ถามโอเคไม่ต้องเลือกอะไรโอเคไปเลยหรือถ้าในเมนูมันก็จะเป็นไฟล์แล้วก็ import นะแล้วก็เลือกมาเหมือนกันนะแล้วก็ก่อนที่จะทำก่อนที่เราจะย้ายปรับขนาดเนี่ยถ้าเราปรับเลยเนี่ยเห็นไหมมันมีอ้วนมีเตี้ยเนี่ยมันทำให้เลยไอ้รูปภาพเราเสียส่วนไม่สวยนะเผลอกดไปแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็กดอันดูคอนโทรลแซดนะอันนี้มาดูพอเราแตะวัตถุเนี่ยพอปฏิตรงนี้จะขึ้นอันนี้ W ก็ความกว้างไอ้นี่ H ก็หายนะเราล็อกเนี่ยล็อกสัดส่วนเปี้ยงพอมันล็อกแล้วนะมันก็จะล็อกทั้งกระดาษเลยวัตถุอะไรมาแบบนี้ก็ล็อกหมดนะแล้วก็พอล็อกแล้วนะพอเราเลื่อนเห็นไหมสัดส่วนก็ไม่เสียก็สวยงามนะแล้วก็วางให้เข้ากรอบเนี่ยมันไม่ snap ใช่ไหมแล้วก็เปิดนี่เลยเปิดอันนี้มัน snap ใช่ไหมมีกากบาทสีแดงเห็นชัดๆเลยเนี่ยให้ดูพี่เห็นไหมกากบาทสีแดงบุ้มเห็นไหมนะอันนี้ก็เลื่อนมาพอดีรูปมันเข้ากรอบแต่จริงๆไม่ต้องเข้ากรอบก็ได้นะเราอาจจะเซตให้มันใหญ่กว่ากรอบก็ได้หรือเล็กกว่ากรอบก็ได้นี่ฮะพอมันสแนปมากๆเนี่ยบางทีเราอยากจะขยับให้มันลื่นตรงกลางเนี่ยมันลำบากนะเราก็ปิดนี่เลยอันนี้คือสแนปใหญ่สุดซ้ายสุดนี่จะคุมสแนปทั้งหมดนะปิดปุ๊บก็ดับหมดเกลี้ยงเลยถ้าเปิดปุ๊บอันนี้ก็เป็นหัวข้ออันนี้ก็เป็นเรื่องของอะไรนะมันชื่อว่าbowling box ก็คือวัตถุบ็อกเนี่ยสี่เหลี่ยมอันนี้คือ snap การดัดเส้นเปิดให้หมดเป็นคำๆก็ได้อันนี้ snap อะไรไม่รู้เยอะแยะจำไม่ได้แล้ว ก็จำได้แต่ว่าเปิดหมดกับปิดหมดนะอันนี้เป็นส่วนๆอันนี้เป็นรองหัวหน้าอันนี้เป็นหัวหน้าใหญ่นะปิดปุ๊บดับนะอันนี้เป็นกระดาษมันไม่มีหัวหน้ามันเป็นกระดาษแล้วเราก็อันนี้ snap อยู่ใช่ไหมแต่เราเลื่อนเนี่ยบางทีเราอยากจะเลื่อนแบบน้อยๆอ่ะแต่ไม่ไปอ่ะมันมียกเลิก snap ชั่วคราวนะกดเอาที่ไหนค้างไว้แล้วเลื่อนเห็นไหมยังไงก็ไม่ snap
การกดออลเทอร์เนทข้างไว้เลื่อนๆเนี่ยมันจะยกเลิก snap ทำให้แบบว่าเราอยากจะปรับชั่วคราวพอเราปรับเสร็จแล้วเนี่ยปล่อยเนี่ยมันก็ snap ต่อนะก็จะได้ปรับได้อย่างง่ายได้แต่ในที่นี้ผมก็ปรับให้มันเท่าไปเลยก็ได้นะแต่จริงเลยก็ได้เพราะว่าภาพที่ได้จริงก็คือมันจะเอาข้างในกรอบเนี่ยนะแล้วก็เล่นมุกเดิมเหมือนอันที่แล้วก็คือผมจะทำกรอบสี่เหลี่ยมปี๊ดนี่แบ่งส่วน2ส่วนออกจากกันนะแล้วก็ทำดีลาซะหน่อยปรับมาที่เครื่องมือหลักคลิกอีกทีหนึ่งเลื่อนแน่ไงทำเสียงให้มันเก๋ไหมแบ่งส่วนไปแบ่งส่วนนี้ก็ได้ดีเลื่อนมาก็ได้แบ่งส่วนเป็น2ส่วนบอกนี่มันสแนปจังเลยเว้ยกูเปิดสแนปเยอะไปมั้ยสแนปแม่งทุกอย่างปิดตึงก่อนเวลาสแนปมากๆมันจะจัดเองมาบักเราก็สักประมาณนี้นะเอาประมาณเนี้ยนะแล้วก็อะไรใส่โลโก้ใส่ชื่อนะแล้วก็ใส่เลยใส่ชื่อก่อนนะคลิกเราไอ้นี่มันชื่อแกนยูปากขึ้นมาพีทนี่แล้วก็เลือกฟอนต์แต่วัตถุเท็กซ์นะอันนี้แตะที่นี่ใหม่อีกรอบนึงแล้วเมนูข้างบนจะเปลี่ยนก็เลือกคราวนี้ก็เลือกได้แล้วฟอนต์อยากได้ฟอนต์อย่างไรก็เลือกเอาตามใจชอบเอาไหนดีวะเอาอันนี้ก็ได้เอานี้มันก็เป็นฟอนต์เนี่ยแล้วก็ปรับขนาดใส่สีนะก็มาที่สีเลยเราอยากได้พื้นอย่างเล็ดพื้นสีอะไรอ่ะเราอยากพื้นดำพื้นแดงก็กดคลิกซ้ายปิ๊บพื้นแดงใส่ขอบก็ได้นะใส่ขอบวัตถุก็ต้องเลือกสีใช่ป่ะมันมี2วิธีก็สมมุติอย่างแรกขอบน้ำเงินเราคลิกขวานี่แล้วเลือกset stroke ก็คือขอบ set fill ก็คือพื้นนะแล้วก็ set stroke ปิ๊บอ่ะมันก็สีดำอ่ะซูมกดคอนโทรลข้างไว้แล้วสกอร์เมาส์ลงยังหรืออ่ะเร็วๆหน่อยนี่เราก็กดชิปค้างไว้แล้วเลือกเนี่ยสมมุติเราอยากเปลี่ยนขอบเหลืองเนี่ยเรากดชิปค้างไว้แล้วคลิกคล้ายเลยปิ๊บเหลืองเลยนะเลือกเอาตามใจชอบไอ้กรอบนี่จะหนาเล็กก็อยู่ตรงนี้นี่อันนี้สังเกตเวลาเราแตะวัตถุนะอันนี้ผมแตะพื้นสีน้ำเงินไอ้สีฟ้าฮะพอผมแตะตัวหนังสือเนี่ยมันจะบอกเลยนี่ฟิลเป็นแดงสโตรกเป็นเหลืองและความหนาของสโตรกเนี่ยเป็น 1.04 มิลลิเมตรเนี่ยมีหน่วยขึ้นเห็นไหมนะสมมติเราจะเปลี่ยนเนี่ยเราเอาเมาส์มาวางบนตัวเลขเฉยๆนะแล้วก็สกอร์เมาส์ขึ้นลงได้ปี๊ด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 เห็นไหมสกอร์เมาส์ขึ้นบนไอ้ความหนาก็เปลี่ยนปี๊ด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 นะก็เลือกได้แล้วก็มันก็เลือกได้หลายอย่างเซตติ้งของมันเนี่ยสมมติอยากจะปรับให้มันละเอียดกว่านี้หน่อยเพราะว่าบางทีไอ้กรอบหนาเนี่ยมันดันทับเข้ามาในตัวหนังสือเราก็เดี๋ยวมันคลิกว่าที่สโตกจึ๊กๆนะทางขวามันจะขึ้นเมนูนี้ Fill and Stroke หมายว่าแล้วตรงนี้เป็นเซตติ้งนี่ตรงนี้เป็นเซตเรื่อง Fill เซตเรื่อง Stroke Paint นะอันนี้สีพื้นสีสโตกแล้วก็รายละเอียดของสโตรกเนี่ยเห็นไหมมันจะเท่ากัน 2.043 มิลเนี่ยเท่ากันอันนี้ก็จะเป็นเส้นประก็ได้เป็นเส้นบ้าเส้นแม่เส้นประเหลืองเห็นไหมเส้นประเหลืองหรืออะไรก็ได้เนี่ยเลือกได้เลยสารพัดสารเพแล้วก็นี่จะสังเกตว่าเดี๋ยวปากเส้นประจะได้เห็นชัดเห็นไหมนี่เส้นขอบอ่ะมันมาทับตัวหนังสือทำให้แบบพื้นที่ด้านในมันลดลงเราอยากให้ขอบเนี่ยอยู่ข้างนอกเลยนะก็เลือกตรงนี้อันนี้จอยถึงหัวมุมใช่ไหมหัวมุมตรงนี้มันเหลี่ยมนี่สังเกตตรงนี้เหลี่ยมผมอยากให้มันโค้งไงก็เลือกอันนี้ปิ๊ดโค้งเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ปลายเส้นนี่เป็นโหมดอันนี้ไม่มีปลายเส้นเพราะเป็นตัวสื่อครบรอบรูปนะแล้วก็นี่อะไรอยู่บนอะไรเนี่ยเราก็เลือกปิ๊ดไม่ใช่นี่ไม่ใช่ อันไหนวะนี่เนี่ยเส้นไปอยู่ข้างหลังตัวหนังสือแล้วแหมมันก็แล้วแต่มันเส้นได้อุ้ยสารพัดสารเพอ่ะนะไปลองหัดดูเมื่อเพลินกันไปเนี่ยเส้นหนาไปเล่นไปแล้วก็เลือกอ่ะนะอย่างเงี้ยปรับแต่เส้นพอเราปรับลำดับใ
เส้นไปอยู่ข้างหลังแล้วเนี่ยเส้นอยู่ข้างหลังฟิวเนี่ยนะมันจะปรับขนาดได้โดยแบบตรงสื่อข้างในไม่เขาเรียกว่าไม่สูญเสียขนาดเนี่ยไหมปรับปรุงเล็กก็ได้แล้วแต่ชอบไอ้นี่ก็ปรับได้หมดอ่ะสารพัดสารเพอ่ะแล้วถอยมา เป็นยาวเหลือเกินต่อไปก็ไอ้โลโก้เราอยากได้โลโก้ใช่ไหมก็ไปขโมยมาจากในเน็ตมาที่ Google Chrome เลยแล้วก็พิมพ์อยากได้อะไรอ่ะเอ็นอินอิมแพคโลโก้นี่ไปเสิร์ชแล้ว Enter แล้วก็ต่อรูปภาพครับแล้วก็รูปเดิมเลยเราขโมยรูปเดิมตลอดอันนี้รูปที่ดีมันจะต้องไม่ชิดขอบอย่างไอ้กรณีอันตะกี้เนี่ยเนี่ยมันชิดขอบเวลาเราแทร็กรูปแล้วมันจะแบบไม่สวยต้องเอารูปแบบว่าโดดๆลอยๆโดดๆอย่างเงี้ยเนี่ยๆๆดีเอารูปนี้มาใช่ไหมก็คลิกขวา copy image เลยแต่ถ้าเกิดมัน copy ไม่ได้นะสมมุติว่ามันแบบว่าเป็นหน้าเว็บไซต์เลยเราคลิกขวา save image ไม่ได้แหละแล้วก็ capture หน้าจอนี้เลยฮอตคีย์ของ Windows 10นะก็คือกดปุ่ม Windows อ่ะข้างล่างซ้ายของคีย์บอร์ดนะเห็นไหมปุ่ม Windows กด Windows Shift S มันจะขึ้นหน้าตานี้มาหน้าตาไว้แบบแคปเจอร์หน้าจอเลือกส่วนเลยสมมติเราอยากได้นี้เราก็เลือกกดปึ๊บลากมันจะสว่างๆอย่างนี้นะพอเราปล่อยปิ๊บเนี่ยมันจะ copy ไว้ในไอ้คีย์บอร์ดละมันเหมือนคอนโทรล C ไว้อะแล้วเราก็มาที่รูปเอ้ยมาที่ Inkscape ของเราปิ๊บแล้วก็กดคอนโทรล V คอนโทรล V เห็นไหมได้ละรูปเนี่ยเห็นไหมเป็นบิตแมทอะเราอยากตัดขอบออกใช่ป่ะแล้วก็ต้องเปลี่ยนรูปนี้ให้เป็นบิตแมทวิธีเปลี่ยนก็ง่ายๆเราเลือกมาแล้วรูปที่ขาวดำอย่างเงี้ยเปลี่ยนได้ดีเลย นะแต่ที่รูปภาพวันที่ผ่านเลือก track bit map ฮะเปรี้ยงกดเข้ามาปุ๊บมันจะเป็นที่ขึ้นมาไอ้ track bit map เนี่ยมันทำหลายอย่างมากเลยนะมันแยกสีก็ได้นะอะไรก็ได้แต่ในที่นี้ผมจะเอาแค่ขาวดำก่อนนะอยากได้ก็เอ้ยอยากศึกษาเพิ่มเติมก็บอกมาแล้วกันเดี๋ยวจะไปหามาให้ มันเยอะมากเนี่ย setting bar จะไทยเลยเอาตามนี้นะกรณีขาวดำเอาตามนี้single scan คือเอาวัตถุเดียวสีเดียวดูจากอะไรดูจากความสว่างเท่านี้สองไอ้นี่อะไรวะไอ้นี่มันรู้สึกจะเป็นความหนาขอบหนาเส้นอ่ะไปศึกษาเพิ่มเติมกันแล้วกันนะเซตให้เหมือนกันแล้วกันเนี่ยชัวร์ดี 21.02 เนี่ยอันนี้รู้สึกจะเป็น default นะไม่ได้ทำอะไรอยากจะดูภาพก่อนใช่ไหมกดอันนี้อัปเดตปิ๊บแหมมันจะเห็นละโครงนี้ที่เราจะได้เราบอกอันนี้แหละแล้วก็กดโอเคปิ๊บแหมกดโอเคไปละแล้วก็กากบาทเลยเห็นไหมแล้วมันวัตถุมันแตกละเราเปลี่ยนสีปิ๊บแหมเปลี่ยนสีได้ละดึงมาเลยเห็นไหมอันนี้คือบิตแมปภาพนี้เป็นบิตแมปเอ้ยไม่ใช่บิตแมปเป็นเวกเตอร์พื้นมันก็ใสเห็นไหมเป็นพื้นใสแล้วก็เซตสีได้เลยตามใจชอบเห็นไหมพื้นหลังใสมันก็ไม่มีปัญหาเราจะวางตรงนี้ก็ได้กินตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้แล้วก็จัดตามที่เราต้องการสมมุติเอาแบบโง่ๆก็ประมาณนี้เสร็จแล้วแต่ว่าเอ๊ะตรงนี้มันเส้นตรงใช่ไหมบางคนอาจจะว่าเฮ้ยมันตรงมันไม่สวยไม่สวยเลยขอกินพื้นที่หน่อยนะ สมมุตินี่ก็เกินชินไปนี่ก็สายไปตอน4ตอน5ก็แล้วแต่อันนี้ก็ตกแต่งกันเองตามใจชอบนะอันนี้ผมจะใส่เงาซะหน่อยเฮ้ใส่เงาแล้วมันทำให้ภาพสวยไม่งั้นมันตัดกัน2ส่วนอย่างนี้มันไม่สวยก็แต่วัตถุที่เราอยากทำเงานี่อยากทำเงาไอ้แผ่นฟ้าๆเนี่ยเราก็ไปที่นี่ฟิลเตอร์นะแล้วเนี่ยหูเห็นไหมเนี่ยฟิลเตอร์แม่งขนหัวลุกมากแล้วแม่งทำโคตรเยอะ ผมรู้ไม่ถึง 10% นะ แม่งโคตรเยอะเลยอะเอาเป็นว่ารู้เป็นอย่างๆผมรู้เป็นอย่างๆก็ดูตามอย่างๆแล้วกันนะนี่ filter shadow and glow นะอันนี้ไม่รู้เลยเซตไม่เป็นเว้ยกูเอา drop shadow เนี่ยแหละเนี่ย filter shadow and glow แล้วก็เนี่ย drop shadow กดตึ๊บนะพอกดเข้ามาแล้วนี่นะตรงนี้มันจะมองไม่มีอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้กดตอนนี้มันให้เลือกค่า setting อันนี้คือเบอร์เรเดียนก็คือเงาเนี่ยจะเบอร์ขนาดไหนนะ
ให้กดตรงนี้ Live Preview ก็คือมันจะ Preview แบบสดๆและอันนี้มันชอบจำค่าหลังสุดค่าหลังสุดนะผมไม่ใช่เป็นเงาขาวไงมันก็เลยจำเป็นเงาขาวนะแล้วก็อันนี้เป็นออปชันนะเราเข้าไปที่ไอ้เบอร์คัลเลอร์ก่อนไอ้ตรงนี้มีวิธีเซตสีแบบหลายอย่างแล้วเอาวิวนี่ดูง่ายสุดละเราก็เลือกสีเมนนี่ปิดนะแล้วก็พอเลือกสีเมนเสร็จก็เลือกวงกลมข้างในแตะไม่แตะไม่โดนนี่กูจะเปลี่ยนสีได้แล้วแต่ว่าผมอยากได้เงาดำใช่ไหมก็เลื่อนไปที่เงาดำนี่เงาดำเลือกสีเงาดำใช่ไหมถึงแม้ว่าจะสีไอ้นี่เราจะเลือกสีเขียวสีแดงก็ไม่สนนะเพราะว่าในสามเหลี่ยมเราเลือกเส้นนี้เห็นเส้นนี้ไหมเราเลือกเส้นก่อนแล้วพอเส้นเสร็จเนี่ยมันจะมีวิ่งไปหาขาวกับวิ่งไปหาดำเสมอเห็นไหมวิ่งไปหาขาววิ่งไปหาดำแล้วเราก็เลือกเนี่ยวงกลมเนี่ยกดได้เลยเลือกมาตรงดำสุดแล้วตรงนี้ก็เซตสีใสแล้วก็เซตให้มันเป็นร้อยไว้นะแล้วก็พรีวิวอันนี้มันไม่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่รีเฟรชเราเซตสีดำแล้วมันยังไม่ดำใช่ไหมเราก็ปิดไลท์แล้วก็เปิดไลท์ใหม่แหมดำแล้วเห็นไหมอันนี้มันจะจำค่าหลังสุดเสมอนะต้องระวังเลยต้องเซตใหม่หมดอันนี้ความเบลอใช่ไหมผมก็เซตนะเบลอมากก็ฟุ้งมากเห็นไหมอันนี้เบลอน้อยก็ฟุ้งน้อยนะนะเอาสักให้มันดูได้อารมณ์ก็สักประมาณนี้แล้วกันนะแหมส่วนตรงนี้มันเป็นทิศทางของเงานี่เป็น horizontal ใช่ไหมก็คือแนวนอนมันก็คือเงามันเหลื่อมขวาไป3พิกเซลนะแล้วก็ vertical คือแนวตั้งก็เหลื่อมลงอีก3พิกเซลอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบก็เหลื่อมมากก็แล้วแต่แล้วกันไปเปลี่ยนอันนี้คลิกเป็นตัวเลขใส่เข้าไปก็ได้หรือเลื่อนแถบก็ได้แต่ระวังนะแถบเนี่ยมันพอเราเลื่อนเนี่ยมันอย่างนี้มันติดลบไป12ใช่ไหมมันเลื่อนไปจำสายเยอะเลยนะมันก็แล้วแต่เซตอะแต่ default มันก็เนี่ยประมาณ 2-3 เนี่ยมั้งนะแล้วก็กะเอาก็ได้ไม่คงไม่มีใครเห็นนะแล้วก็กะเอาพอดีบางทีจะใช้เงาด้านเดียวไงอันนี้เสร็จละเอก่อนเสร็จแล้วเนี่ยนะต้องใจเย็นๆนิดนึงนะเพราะว่ากด Effect เนี่ยอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่เข้าไปใช่ป่ะถ้าผมกด Apply เนี่ยกดไป1ครั้งแล้วเนี่ยปิ๊ดเนี่ยถือว่าเสร็จแล้วนะถ้าคุณเผลอกดอีกครั้งนะมันก็จะเป็นEffect Shadow ใน Shadow อีกทีนึงกดทุกครั้งเนี่ยกดไปเรื่อยๆมันก็ซ้อนๆๆๆๆกันไปเรื่อยๆคุณต้องมั่นใจคุณกดครั้งเดียวแล้วก็กากบาทออกไปเลยนะเนี่ยใช้ได้เดี๋ยวผมลองให้ดูอีกงานนึงจะได้เข้าใจว่าหาตรงไหนผมชื่อผมทำเงากับอันนี้กด Ctrl D Duplicate ถูกออกมาสมมติผมจะทำเงาอันนี้ฮะผ่าน Shadow อยู่ไหนไม่ใช่ Filter Shadow Pro Shadow Drop ค่าเดิมเซตติ้งเดิมนะกดไลฟ์รีวิวเสร็จแล้วผมกดแอปพลายปิ๊แล้วผมแอปพลายดีปิ๊เห็นมันดำขึ้นไหมกดแอปพลายปิ๊ดำไหมเห็นไหมเผลอกดหลายทีมันก็ดับซ้อนไปเรื่อยๆนะมันเป็นฟิลเตอร์ซ้อนฟิลเตอร์ไปเรื่อยๆตามจำนวนที่เรากดแอปพลายกากบาทออกมาแหมเห็นไหมแล้วมันก็เสียด้วยใช้ไม่ได้ใช่ไหมวิธียกเลิกหรือแก้ไขนะง่ายสุดเลยนะง่ายสุดคือนี่เลยล่างสุด remove filter มึงเอาออกให้หมดเลยจบแล้วเราเริ่มใหม่สมมติเราอยากได้เงาชั้นเดียวเราก็เริ่มใหม่นะเนี่ยง่ายสุดเลยตอนแรกผมก็ไม่รู้ผมก็โอเคเอ๊ะมันได้ยังวะแอปพลายเอ๊ะได้ยังแอปพลายเสร็จแม่งมาซ้อน3ชั้นแล้วแก้ยากมากแก้ไม่ได้อ่ะพอเราแตะแก้วเนี้ยมันหนูวุ่นวายอ่ะเอาเป็นว่าเคลียร์ทิ้งง่ายสุดอ่ะไม่ใช้ลบทิ้งไปนี่ก็ว่าเสร็จแล้วดับหนึ่งแล้วกันเนี่ยเสร็จแล้วดับหนึ่งเราจะผมสาธิตเลยจะเอาละอยากได้รูปนี้เลยผมบอกเราก็ไปที่ไฟล์ไปที่นี่ export png image นะพอเรามาที่ export png image แล้วเนี่ยเราเลือกตรงนี้เพจมันจะ export ได้จากหลายแหล่งคือเลือกจากเพจเลือกจาก drawing เลือกจากสิ่งที่เลือกหรือเลือกเองตามตำแหน่งพิกัดเราเอาเพจเพราะเราเซตเพจพอดีอยู่แล้วใช่ไหมเราไปที่เพจแล้วก็พอเลือกเพจแล้วนะอันนี้ไม่ต้องสนใจนี่ไม่สนใจอันนี้คือขนาดในกรณีที่บางทีแบบภาพไม่ได้ขนาดที่เราต้องการเราก็กดเปลี่ยนอีกทีนึงได้นะแต่ก็เราเซตไว้แล้วก็ง่ายเลยมันตามที่เราเลือกแล้วเราตรงนี้ชื่อเนี่ยและชื่อว่าที่เซฟไว้ไหนด้วยนะสมมติเราจะเปลี่ยนชื่อเนี่ยเราเปลี่ยนได้เลย
บิตแมทเทสนี่เราบิตแมทเทสโคเวอร์เอ็นจินเอ็นอยู่ user renewal mail เลยที่เราอยากจะเปลี่ยนเดเรคทอรี่เราพิมพ์ไปก็ได้แต่ว่าพิมพ์ยากแล้วเลือกใหม่เลยเนี่ยกดข้างหลังใช้ได้เป็นที่เดียวกันจะไม่วุ่นวายไปที่ดาวน์โหลดแล้วกันนะวิธีดาวน์โหลดแล้วก็ตั้งชื่อใน test cover เป็นชิ้นเซฟไอ้คำว่าเซฟนี่มันยังไม่เซฟนะมันแค่เซฟชื่อเฉยๆนะเซฟชื่อเฉยๆจะได้จริงๆเนี่ยกดอันนี้ export นะกดที่ export กดนี่สังเกตด้วยเพราะว่าผมอยากให้สังเกตทุกปุ่มเพราะว่าถ้าเราเผลอกดไอ้ที่เด่นไว้เนี่ยคราวหน้ามันก็ที่เด่นมันจะที่เด่นทุกอย่างที่ select เราต้องเอาออกคือเซตตามนี้คือไม่ติดอะไรเลยนะเลือกเพจเซตไซส์ไม่ต้องพอเราเซตแล้วเท่ากับเลือกเพจตั้งชื่อนะอันนี้ไม่เลือกแล้วก็กดตรงนี้ export เปรี้ยงเนี่ยมีแท็บ export เสร็จแล้วได้รูปแล้วเราก็เปิดที่ explorer มาไปที่ดาวน์โหลดเซตเชนเดี๋ยวคลิกขึ้นมาจะแนนนะเราได้ปกแล้ว1ปกแบบง่ายๆเห็นไหม1ปกแบบง่ายๆเราก็เอาไปอัพขึ้นได้เลยนะต่อไปแล้วก็มาทำปกอีกสัก 2-3 แบบนะเราก็เลือกอันนี้เราใส่ลีลาเพิ่มได้นะอย่างเช่นเนี่ยเราเห็นสีฟ้านี่มันก็ไม่สวยใช่ไหมไม่สวยเราก็ไล่เฉดก็ได้นะไล่เฉดคลิกตรงนี้ไล่เฉดรายละเอียดการใช้งานก็ไปหัดกันดูแล้วกันนะสมมติผมไล่เฉดแล้วเปลี่ยนสีมี2จุดเปลี่ยนสีปลายทางเป็นสีน้ำเงินมั้ยมันก็ดูขึงขังขึ้นมาอีกระดับหนึ่งหรือไม่ก็นี่ทำได้หลายอย่างผมก็ทำเป็นสีขาวจ้ะนะแล้วก็ทำใสมานี่ออบเจกต์ตรงนี้อันนี้คือพื้นขาวขอบอันเซตก็คือไม่มีขอบแล้วก็อันนี้ opacity คือความทึบแสงนะเราใส่ตัวเลขเข้าไปก็ได้เราอยากให้มันทึบ50เด้อได้เห็นไหมใส่50หรือก็ขวามันก็มีให้เลือกเซต100ก็คือไม่ใส่0ก็คือโปร่งใสเลยโปร่งใสคือมองทะลุไม่เห็นแล้วมันก็ไม่เห็นอะไรเลยเพราะมันใส นะเรามาเซตที่สัก75ก็ได้นะแต่พอทะลุเนี่ยเห็นไหมกรอบรูปเนี่ยเราต้องวางให้เต็มส่วนปิดมันต้องวางให้เต็มส่วนมันสแนปปิดเลยหมดกดสแนปปิดเพราะว่ากรอบที่ได้จะเป็นงี้อันนี้ใส่ไม่พอไว้เดี๋ยวแตะวัตถุที่สีขาวนะขอใส่สัก50อย่างนี้ก็ได้นะมันก็ได้ดูเป็นมิติขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะเพราะว่ามันสีขาวสักเท่าไหร่75เนาะ75ก็ได้มันจะเห็นแบ็คกราวด์ข้างหลังด้วยนะแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ซูมเข้าซูมออกได้นะเมาส์โตทำเงาในนี้ก็ได้นะอันนี้ผมไปชี้เอาแตะที่ไอ้เวกเตอร์เกนชินนะแล้วก็ไปเลือกที่เทคไม่ใช่ฟิลเตอร์ต่างหากชาโดว์เนี่ยเล่นเป็นชาโดว์อย่างเดียวแหละไม่เล่นอย่างอื่นละเล่นอย่างอื่นไม่เป็นนี่ดรอปชาโดว์เปี้ยงเข้ามานะมันก็ทำเงาเหมือนเดิมใช่ไหมเนี่ยมีเงามันก็เฮ้ยเงามันเราไม่อยากไม่เงาอย่างนี้พอดีรูปเล็กเนี่ยนะไอ้นี่ต้องเปลี่ยนเลื่อนให้มันเล็กลงแตะที่กรอบแล้วสกอร์เอาลงก็ได้เนี่ยเอาเงาสักเบอร์สัก3ก็ได้เนี่ยแล้วไปตรงนี้ออปชันเพิ่มนี่เอาเตอร์ใช่ไหมก็คือด้านนอกเราเปลี่ยนใหม่เป็น inner ปิ๊บมองเห็นไหมไม่เห็นกด refresh ทีนึงปิดแล้วเปิดไม่เห็นเอ้าอ๋อรูปภาพผมดำมั้งมันไม่เห็นเงา งั้นโค้ดเอาก่อนยังไม่เอายังไม่ทำทำตัวสีสีขาวก่อนทำตัวสีขาวแล้วเอาใหม่ฟิลเตอร์อย่าลืมนะถ้าเซตฟิลเตอร์ผิดก็ remove ทิ้งแล้วทำใหม่นะง่ายกว่าDrop Shadow เนี่ย Drop Shadow เอาใหม่เริ่มใหม่ Inner Light View แน่เห็นไหมง่ายๆเนี่ยมันดูเหมือนเจาะรูเลยไหมทั้งจริงๆไม่ได้เจาะนะมันแค่ทำสีเงาให้คิดว่าเจาะเห็นไหมอันนี้ก็เลือกได้เหมือนกันความอะไรนะซ้ายขวาเอาเคอร์เซอร์วางแล้วก็สกอร์เมาส์ขึ้นลงก็ได้นะ
ไหมเงาแหมมันดูเป็นไงดูเหมือนเจาะลงไปจริงๆใช่ไหมเก๋ไหมมีอินเนอร์เอาเนอร์นี่ก็เลือกได้เฮฮาตามภาษามีอะไรเนี่ยเอาเตอร์คัตเป็นไงวะง่ายอันนี้ก็สวยดีทำทะลุเหมือนกับว่าเอารูปภาพเนี่ยทะลุขึ้นมาเห็นไหมเมฆก็เป็นอันรูปเดิมเลยเห็นไหมแค่ไอชาโดว์เนี่ยเราก็ทำได้หลายเอฟเฟกต์แล้วเนี่ยนะอินเนอร์เนี่ยมันดูสวยดีเหมือนเจาะรูแค่เนี้ยแอปพลายอย่าลืมนะแอปพลาย1ครั้งเท่านั้นกดแอปพลาย1ครั้งแล้วก็กากบาทออกแค่นี้เราก็อัปเกรดของเราให้มันสวยงามขึ้นมาอีกง่ายๆหรือว่ามันไอ้ตรงนี้มันเส้นตรงใช่ไหมอยากให้โค้งใช่ไหมได้ได้แต่ที่อ็อบเจกต์อันนี้มันยังเป็นสี่เหลี่ยมอยู่ทำให้เราดัดเส้นไม่ได้อันนี้เป็นเครื่องมือดัดเส้นเนี่ยมันดัดเส้นไม่ได้เพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันยังเป็นสี่เหลี่ยมอยู่เราต้องเปลี่ยนสี่เหลี่ยมให้มันเป็นผาดนี่มาที่นี่เปลี่ยนอ็อบเจกต์ทูผาดปิ๊กเนี่ยมันจะดูไม่ออกหรอกว่ามันแตกต่างกันแต่ตอนนี้มันเป็นรูปมันเป็นผาดไปแล้วเป็นผาดเนี่ยพอเรามาที่ edit ไอ้เนี่ยโนด edit โนดเนี่ยเครื่องมือเนี่ยมันจะมีจุดให้จับปิ๊กเนี่ยเลื่อนเส้นได้ฮะเลื่อนได้แล้วก็มาจับกลางเส้นแล้วเลื่อนเส้นเราก็โค้งได้ฮะนะมันจัดได้ฮะไอเรื่องการดัดเนี่ยต้องไปหัดกันนะ ไปหัดกันเองเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะเราเอาเท่านี้เราทำให้ดูว่าทำอะไรได้บ้างสำหรับคนสนใจก็ไปศึกษาเพิ่มเติมเอาเอาที่ไหนค้างไว้แหมมันจะโค้งๆสวยเอ๊ะเอาใหม่ละแล้วก็เครื่องมือเนี่ย export PNG มันคายอยู่ตรงนี้นะแล้วก็กดได้เลยเอาใหม่ตั้งเพิ่มไปเป็นอันนี้เป็น Genshin Cover Genshin 2นะ Enter ได้ไหม Enter มัน convert เลยนี่ convert Enter ที่คีย์บอร์ดนะหรือกดได้ปกติก็ได้อ่ะเสร็จแล้วได้ละได้อีกรูปละนะ Genshin 2อ่ะผิดลืมดูเอาใหม่นี่ไงมันกลับเป็นดอยอีกแล้วแล้วต้องเอาเพจแล้วก็ชื่อเดิมนี่แหละแล้วก็เอ็กพอร์ตแหมมันโอเวอร์ไลท์ไหมก็โอเวอร์ไลท์ไปครับแหมเอาใหม่กลับมาใหม่ดูใหม่จึ๊กๆแหมได้จะปกแล้วเห็นไหมมันก็แค่ฟิลเตอร์เงาอันเดียวแล้วก็ทำอินเนอร์เอาท์เตอร์ตัดเข้าตัดออกได้หลายรูปแบบละแล้วก็อันนี้ถือว่าเสร็จแล้วก็แล้วกันนะและอันนี้ถือว่า1อัน1ส่วน1ส่วน1ส่วนอันนี้ผมจับกุ๊บไว้ก่อนปิ๊บจับกุ๊บไว้อย่างนั้นนะเอาไปอันนี้ถือว่าเสร็จเป็น1ส่วนแล้วเอาไปเกะกะต่อไปผมจะทำอีกแบบนึงง่ายๆก็เดี๋ยวขโมยรูปมาก่อนแตะที่รูปภาพกด Ctrl Dก็ลากมันออกมารูปเดิมแล้วก็ทำอะไรทำสอนเจาะอันนี้ไม่เคยสอนเจาะเลยสอนเจาะผมก็ทำแถบไปสักแถบนึงนะปิ๊บทำแถบไปสักแถบนึงปิ๊บผมเข้าหน่อยใหญ่ๆคือค่าเนี่ยมันจะจำค่าเก่าเสมอเลยใช่ไหมมันจำว่าค่าเก่าผมทานสปอนเลนส์ขอบเหลืองก็ทานจะเป็นเลนส์ขอบเหลืองไปเรื่อยๆนะเราก็ไม่เอาแล้วก็กดขอพื้นฟ้าครับความใสผมขอกลับมาเป็น100ครับแล้วเส้นขอบผมก็ไม่เอาครับกดจิ๊บข้างไว้แล้วซ้ายกระบาดแน่อยากได้แค่นี้ผมจะโมยตัวหนังสือมาใหม่อันนี้โลโก้ก็ใช้อันเดิมแต่เอามาเป็นทนดีดูเขียนออกมาปี๊แล้วก็ยกเลิกฟิลเตอร์ซะเปลี่ยนสีให้มันเป็นดำใหม่ปิ๊แอสมมติเราจะจัดอย่างนี้จัดนี้พีทแอสแนปจังกดเน็ตโอ้ยนี่กดออกจะเน็ตไม่ได้ไว้เวลาย่อแล้วก็สแนปดอกสวยงามแล้วก็การอยู่ตรงสื่อนี่อาจจะเราไม่ชอบตรงสื่อนี้แล้วก็ไปขโมยตัวหนังสือก็ได้ไปที่อันนี้มาเลยตั้งแต่รู้จักเว็บไซต์ไอ้ฟอนต์เนี่ยดีจังเลยไม่ต้องอินพอแล้วก็ขโมยฟอนต์มาได้เร
แล้วก็มาที่ font. ตรงนะมีเว็บใช้สอนหัดใช้ละไปดูหาดูแล้วกันอันนี้ก็แอนอยู่แอนอยู่นี่เราพิมพ์ตัวหนังสือเองใช่ไหมมันก็ได้ฟอนต์มาเลยขนาดขนาดคราวนี้เราเลือกเลยเอาอะไรดีอ่ะเนี่ยแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะขโมยฟอนต์เหมือนขโมยโลโก้ตะกี้เนี่ยโดยไม่ต้องอินสตอลให้หนักเครื่องเราก็เลือกเอาเลยเอาไหนดีนะให้มันสวยๆอันไหนดีนะเอาอันนี้กันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าจะเอามาเจาะไงมันต้องตัวหนาๆหน่อยสมมติว่าผมเลือกอันนี้นะแล้วก็เหมือนเดิมแค่นี้คลิกขวาเซฟไม่ได้แน่นอนนะมันไม่มีมันไม่ได้เป็นรูปภาพแล้วก็ใช้วิธีแคปเจอร์หน้าจอของ Windows 10กดปุ่ม Windows Shift S นะมันจะขึ้นกรอบนี้เราก็เริ่มลากตรงนี้ครับมันเข้าไปอยู่ในแคสละเหมือนกดคอนโทรล C รูปภาพอ่ะอันนี้คำเตือนที่บางทีถ้าปิดเตือนมันก็ไม่ขึ้นนะพอดีผมยังไม่ได้ปิดมาเลยเตือนทุกครั้งที่ผม snap กำที่นี้เก็บแล้วก็กดคอนโทรล V ได้รูปมาใช่ไหมเริ่มเราจะทำเป็นเวกเตอร์แล้วก็มาที่ Art Packing Bitmap Setting เดิมอยู่แล้วค่าเดิมเราไม่ต้องทำอะไรกดโอเคได้เลยเปรี้ยงแล้วก็กากบาททิ้งไปได้แล้วปิดทดสอบว่าใช้ได้จริงไหมเป็นสีฟ้าแกงอยู่อันนี้เราเป็นมันเป็นเตอร์อยู่แล้วนะเพราะว่าผมก็ไม่ดูเป็นเวกเตอร์นะมันจะมาตัดกันได้แต่ถ้าเกิดคุณเป็นเทคสมมุติคุณพิมพ์เองเป็นเทคเองเนี่ยF แล้วก็ฟังให้มันอ้วนๆหน่อยสมมุติเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนทำไมสีเล็กทั้งหมดแต่ที่เทคเปลี่ยนฟอนต์พี่ไม่เปลี่ยนเลยทำไมฟอนต์มันไม่เปลี่ยนมาหรือว่าเคอร์เซอร์กูยังอยู่ในนั้นเหรอเอ๋เปลี่ยนแล้วนะฟอนต์นี้มันใช้ไม่ได้ป่ะสงสัยฟอนต์นั้นเสียไม่เป็นไรแล้วฟอนต์เนี่ยมันเป็นมันยังเป็นฟอนต์อยู่นะเราจะมาตัดกับรูปภาพไม่ได้เพราะว่าการตัดรูปเนี่ยสมมุติมีผมมีกลมๆสี่เหลี่ยมผมจะวงกลมเนี่ยตัดบนสี่เหลี่ยมใช่ป่ะเดี๋ยวเลือกสีฟ้าน้ำสีม่วงเนี่ยผมต้องเอาสิ่งที่อยากตัดไปข้างบนสิ่งที่ถูกตัดไปข้างล่างนะผมจะเอาสีวงกลมเนี่ยตัดสีน้ำเงินนะผมเลื่อนเลเยอร์ก่อนอันนี้คือการลำดับชั้นของมันเลื่อนขึ้นหนึ่งขั้นเลื่อนขึ้นสุดแล้วแต่เลือกนะอันนี้สองชิ้นนะเราก็สีเล็กสองชิ้นไว้ก็สีเล็กแบบนี้ก็ได้สองชิ้นหรือไม่ก็แตะอันนึงแล้วก็กดชิปค้างไว้แตะอีกอันนึงนะเรียก2ชิ้นการตัดกันเนี่ยต้องใช้2ชิ้นเสมอเนี่ยมันจะตัดกันเนี่ยตามรูปเลยอันนี้คือกลมๆ กับสี่เหลี่ยมใช่ป่ะมันก็คือรูปวัตถุบนกับวัตถุล่างจะทำอะไรกันอันนี้คือรวมกันอันนี้คือตัดกันอันนี้คืออินเตอร์เซ็กกันเนี่ยตามรูปเลยคือจำไว้ว่ามันจะวัตถุบนไปกระทำกับวัตถุล่างเสมอนะก็เลือกเอาว่าอยากให้ทำอะไรอันนี้คือตัดกันแล้วก็กดอันนี้ดิเฟนตัดกันนี่ได้ละเราจะได้วัตถุที่ตัดกันแต่กรณีที่เป็นเทคเนี่ยเราตัดกันดื้อๆไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเทคอยู่สมมติอยากเอาเทคตัดเข้าไปในจวงสื่อนี้ผมยกขึ้นมาทำเป็นสีขาวแล้วไว้บนสุดไม่เอาเดี๋ยวไม่เห็นเป็นสีเหลืองก็แล้วกันผมอยากเอาเทคไปตัดในนี้ในตัวแถบเงินนี้ผมต้องเปลี่ยนตัวสื่อให้เป็นไอ้นี่ก่อนเป็นพาดก่อน object to pad พอเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่ตัวสื่อละมันจะเป็นเส้นแต่การทำให้ตัวสื่อเป็นพาดเนี่ยมันจะแยกชิ้นกันนี่ผมเดี๋ยวไปคลิกเข้าไปในกรุ๊ปนะนะเนี่ยมันจะเป็นแยกชิ้นกันเราจะต้องรวมชิ้นก่อนนี่เดี๋ยวกดออกมาข้างนอกสุดนะคือการทำอะไรใน Inkscape นะสิ่งที่คุณต้องดูระวังให้สุดก็คืออันนี้ Layer คือตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนถ้าคุณอยู่ที่ไหนอะเวลาเพิ่มวัตถุมันก็อยู่ตรงนั้นใช่ป่ะอย่างผมแตะอันนี้แตะตรงสื่อที่ไอ้ Convert ผ่านมานะอันนี้มันจะขึ้นว่า Group of 4
นะพอคุณเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปจึ๊กๆเนี่ยเหมือนผมเข้าไปอยู่ในกลุ่มแล้วตอนนี้ผมอยู่ในกลุ่มแล้วนะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าผมไปเพิ่มวงกลมผมไปเพิ่มดาวเนี่ยแล้วผมก็ออกมาใช่ไหมผมดับเบิลคลิกผมไปแตะชิ้นอื่นไปแตะวัตถุอื่นเนี่ยมันออกมาได้ไหมมันออกมาแล้วการแตะวัตถุนอกจากกรุ๊ปปุ๊บเนี่ยมันจะกระเด้งออกมาทันทีเลยเนี่ยมันอยู่นอกกรุ๊ปแล้วและที่สำคัญก็คือเนี่ยมันกลายเป็นชิ้นเดียวกันเห็นไหมแรกๆผมไม่รู้เรื่องนะผมก็เอ๊ะทำไมกูทำแล้วมันไปอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันวะมาดูปุ๊บอ๋อคือมันดับเบิลคลิกเข้าไปในกลุ่มเนี่ยตรงนี้คือตอนนี้เราอยู่ในกรุ๊ปนี่แหละไอ้จะโจงสื่อนี่อย่าไปดูมันนะมันจะแล้วแต่ว่าต้นฉบับเป็นอะไรมันจะตั้งชื่อตามนั้นเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ในกลุ่มแล้วและวิธีออกมามันก็ง่ายมากเลยนะผมแค่ไปแตะวัตถุอื่นที่อยู่ข้างหรืออยู่ไหนก็ได้แตะปุ๊บเนี่ยเนี่ยมันก็เด้งออกมาเพราะงั้นเวลาเราเพิ่มวัตถุเนี่ยเราจะต้องระวังนิดนึงว่าเราอยู่ไหนนะดีลีทไปนี่ไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ตอนนี้ผมอยู่ในกลุ่มนะผมออกมาแล้วมันคลิกที่พื้นเปล่าเนี่ยกลับมาที่เลเยอร์หนึ่งแล้วคือนอกสุดอันเนี้ยผมต้องอันกรุ๊ปก่อนพออันกรุ๊ปเสร็จแล้วก็รวม4ชิ้นเพราะที่นี่เป็น4ชิ้นอยู่นะผมต้องผ่านแล้วก็สั่งรวมกันยูเนียนกันนะนี่เนี่ยมันรวมเป็นชิ้นเดียวกันแล้วคราวนี้ก็ตัดได้ผมแตะชิ้นบนชิ้นล่างเนี่ยผมสั่งผ่านแล้วสั่งเรเฟรนซ์ได้ละแล้วก็เราเทคเฉยๆมาตัดมันจะไม่ทำงานมันจะอึ้งกิมกี่ไปไม่สนใจนะแล้วก็เดี๋ยวหัดดูแล้วกันนะบ่อยๆก็เข้าใจเองอ่ะนี่ผมจะตัดคำว่ากันยูเพื่อให้เห็นหัวกะโหลกกันยูเพราะว่าตอนนี้มันไม่เห็นใช่ไหมมันโดนบังผมเจาะของกินเข้าหน่อยก็ได้นี่อันนี้มันเป็นเวกเตอร์อยู่แล้วนี่เห็นไหมมันไม่ใช่เป็นตัวสื่อแล้วมันก็เป็นชิ้นเดียวด้วยนะเราก็ตัดได้เลยกดแตะข้างแรกชิ้นแรกนะกดชิ้นข้างไว้แตะชิ้นสองคือชิ้นบนตัดชิ้นล่างใช่ไหมมันก็นี่เลยผ่านนี่เลยเนี่ยเรฟเฟรนซ์ชิ้นบนวงกลมตัดชิ้นล่างครับนี่ตามรูปปิ๊บเห็นไหมเราก็ได้อีกแบบหนึ่งแล้วทีนี้ก็เราก็ได้ปึ๊บนี่แถบนี่หัวนี่หัวกันยูเห็นไหมเราก็เลือกได้สารพัดนี่ก็เป็นเทคนิคการตัดรูปบางทีเราอยากจะได้แบบว่าหัวเป็นรูปดอกไม้แล้วมีรูปอยู่ข้างในอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้ก็ได้คือการตัดเขาเรียกว่าการตัดแต่งอันนี้คือสมมติว่าอันนี้จบปิกปกแล้วนะอันนี้ก็ใส่ไปใส่จงสืออะไรบ้าบอก็แล้วแต่ชอบนะนี่ทำเป็นเทคไว้ตรงนี้ก็ได้เกนชินที่เปล่าก็ได้นะยังไงก็ได้จัดได้แต่นึกออกก็จัดออกนะต่ออันนี้ยังไม่ได้เอ็กพอร์ตเลยเดี๋ยวเราเอ็กพอร์ตกันหน่อยเหมือนเดิมแน่เผลอกลับกระเด้งได้อีกแล้วเราปาที่เพจขนาดตั้งชื่อเป็น3แล้วก็นี่ export ปิดขึ้นแท็บแล้วเสร็จแล้วได้เหมือนกันนึงแล้วไม่แค่จำปกปิ๊บแน่สวยงามกิ๊บเก๋กันยูเจาะหัวด้วยนะเสร็จแล้วก็อันนี้คือเทคนิคการตัดวัตถุใช่ไหมผมจะทำอีกอย่างนึงคือเอารูปภาพไว้ในวัตถุอันนี้เสร็จแล้วเอาไปใส่หัวไปแล้วก็เอารูปเดิมมาก็ได้รูปเดิมเอาเออนี้ไม่ต้องเริ่มรูปเดิมผมจะวิธีการเอาอะไรเอารูปเข้าไปในวัตถุนะมันจะใช้คำสั่งคลิปอันนี้ผมสาธิตให้ดูก่อนกลมๆนี่กลมๆผมอยากให้รูปหัวกันยูเนี่ยอยู่ในกลมๆก็เลือกกลมๆมองไม่เห็นใช่ไหมก็ทำใสก็ได้ transparent นี่ใสเราก็ดูขนาดได้ว่ากลมสักขนาดนี้นะสมมตินะกลมสักขนาดนี้นะผมจะเอารูปภาพไว้ด้านในของอันนี้ใช่ไหมมันจะมีคำสั่งอันนี้คืออันนี้ object clip set เนี่ยจะได้ผม select ชิ้นเดียวไม่ได้เลยต้อง select 2ชิ้นเหมือนเดิมแบบแตะชิ้นบนชิ้นล่างเรามันจะเอาชิ้นที่มันจะกันที่นี้คือเอาชิ้นหลังมาใส่ไว้ในชิ้นหน้าแน่มันจะเป็นคำสั่งอันนี้คือคลิปเซตปิ๊บแน่ไหมมันจะเป็นเอาวัตถุหลังมาใส่วัตถุหน้าโดยไม่สนใจด้วยนะว่าใสหรืออะไรหรือสีหรือว่าสีเขียวสีแดงขอบเขียวขอบแดงมันจะไม่สนใจนะมันจะยัดเข้ามาตามรูปนี้เลยเห็นไหมเราก็ได้ละเป็นรูปกันยูเฉพาะกันยูอย่างเดียวแน่นะ
ก็จัดได้แล้วจะเกิดอยากแก้ไขอ่ะเฮ้ยมันไม่ตรงอยากแก้ไขใช่ไหมแล้วก็วิธีแก้คือปลดล็อกออกมาขยายมันออกมาเอาคืนค่ามันออกมาได้เองนี่มาที่คลิปเหมือนเดิม object คลิปแล้วก็กดนี่ release คือปล่อยมันออกมาปิ๊บมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็จัดใหม่ให้มันอยู่หัวขาดอย่างนี้เลยก็ได้นะแล้วแต่อันนี้ก็แล้วแต่รูปทรงด้วยนะอย่างสมมติเกิดอย่างเงี้ยมันจะเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วแต่2ชิ้นนะชิ้นเล็กนี้ก็ได้นะแล้วก็เลือก object clip set ปิ๊บเห็นมั้ยมันก็จะโผล่เฉพาะที่มีที่รูปข้างหลังมีแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แล้วแต่เลือกต่อไปผมก็จะทำอีกสักอย่างนึงเราเรียนเทคนิคตัดแล้วใช่ไหมเราสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาอันนึงไม่ snap เว้ยปลด snap ก่อน ปลด snap แล้วแล้วก็เลื่อนตรงนี้พี่ snap เช็คไซส์ไม่ไซส์ไม่พอดีซูมไม่หน่อย snap เนี่ยถ้าซูมห่างๆมากๆมันจะเบี้ยวมันจะไม่ตรงเราเลื่อนนี้มันตรงตรงแล้ว 128/70แล้ว snap release ซูมอย่างเงี้ยแล้วไป snap เนี่ยมันจะไม่แม่นหรอกบางทีเราคร่าวๆแล้วก็ไม่ต้องตื่นเต้นก็ได้เฮ้ยผมจะแบ่งไอ้หน้าจอเนี่ยเป็นสัก4ส่วนก็เอารูปยัดไปแต่ละส่วนของภาพนะอันนี้วิธีการตัดอันนี้รูปเดิมแล้วผมทำเป็นสีเซตค่าหนึ่งเหมือนเดิมคลิกขวาเซตให้เป็นน้ำเงินเฮ้ยมองไม่เห็นว่าสีฟ้าดีละผมจะตัดมันใช่ไหมผมจะตัดมันผมก็นี่วาดเส้นขึ้นมา1เส้นปิ๊บฮะอันนี้พอแตะวัตถุเครื่องมือแล้วเนี่ยอันนี้อะไรนะจอ BCA นะก็กดอันนี้เลือกเส้นให้เลือกอันนี้เป็นเส้นตรงแล้วที่สำคัญคือเชฟต้องเป็นนอนนะกรุณาเลือกเชฟเป็นนอนด้วยเพราะว่าถ้าไม่เชฟเป็นนอนเดี๋ยวมันจะเกิดอาการตกกระจายนะเซตตามนี้แล้วกันเหตุผลฟังทีหลังผมอยากจะตัดสักแนวนี้เนี่ยผมก็วาดเส้น1เส้นมาคลิก1ครั้งแล้วไอ้นี่ลากมาเอาแนวไหนแนวนี้ก็ได้คลิกอีก1ครั้งนะแต่เราไม่ลากต่อแล้วเราคลิกขวาปิ๊บยกเลิกเราได้เส้นมาเส้น1นี่เราจะตัดเส้นนี้เราก็แก้ไขได้นะเรากดเครื่องมือนี้เครื่องมือ edit แล้วก็จับมุมย้ายได้แหมสมมติสักประมาณนี้แล้วกันหรือไม่ก็จับย้ายทั้งอันอย่างนี้ก็ได้ยังไงก็ได้นะแล้วผมจะตัดเส้นปิ๊บตัดไอ้วัตถุนี้ให้มันออกเป็น2ส่วนด้วยเส้นเหมือนเดิมแตะชิ้นบนแตะชิ้นล่างดูว่าเราแตะ2ชิ้นแล้วหรือยังเลยให้ดูข้างล่างนี่ U Object Selected ก็คือบอกแล้วเนี่ยเราเลือก2อันแล้วนะนะเราก็มานี่ดีเลย Object แล้วก็นี่การตัดเส้นด้วยวัตถุเส้นนะต้องใช้คำสั่งนี้division นะ division เนี่ยสังเกตมันจะเป็นสังเกตรูปตรงเนี้ยมันจะเป็นโปร่งก็คือเอาเส้นมาตัดรูปนะกดปิ๊บแอะดูออกไหมว่าเกิดอะไรขึ้นดูไม่ออกทำไมมันใสรู้สึกกูเองอาจจะดูไม่ออกเอางงเลยเอาหายไปหมดเลยกูทำอะไรผิดเนี่ยอันดูเวลาทำอะไรผิดต้องอันดูทำไมอ่ะข้างหลังมันเป็นสี่เหลี่ยมไม่ได้หรอต้องทำเป็นผ่ายก่อนเหรอไม่ต้องมาหรือว่าเส้นมันบางไปเอ๋ไม่เกี่ยวมั้งเส้นบางเส้นหนาเกี่ยวแล้ววะเอาใหม่เลือกใหม่สีเล็กเฮ้ยหรือว่าเส้นกูอยู่เอ๊ถูกแล้วเส้นอยู่ข้างบนเอาใหม่ object ผ่าย division ปิ๊บเออได้ละต้องสักทีเลือกเลยผิดวะหรือว่าเส้นกูบางไปวะเอ้ยงงเลยอันนี้พอแบ่งแล้วเนี่ยมันจะอันนี้มันจะรู้ไม่ออกเพราะว่ามันตัดได้เนียนมากผมแตะนี่นะเดี๋ยวยกเลิกการชี้เล็กแตะที่พื้นก่อนนะแล้วก็มาแตะส่วนหนึ่งเปลี่ยนสีเห็นไหมมันโดนตัดเป็น2ส่วนแบบเนียนตะกี้มันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะเบอร์เหมือนกันนะผมไม่รู้แหละข้ามไปแล้วกันอะไรผิดพลาดก็ข้ามไปอย่าไปสนใจแล้วก็ตัดอีกสักส่วนหนึ่งปิ๊ตรงนี้แหมปิ๊ตัดอีกเส้นหนึ่งเหมือนเดิมคลิกแล้วก็มุมนี้ก็ได้นะลากเส้นแล้วไม่เอาต่อแล้วก็คลิกขวายกเลิกไว้แหมได้เส้นมาตัดแนวนี้แหละ
แต่การตัดวัตถุเนี่ยมันไม่มันทำไม่ได้นะแตะ1ชิ้นแล้วก็2วัตถุหน่อยได้ไหมเนี่ยแตะเรื่อง3วัตถุเนี่ยไม่ได้มันจะตัดเฉพาะ2วัตถุเท่านั้นวัตถุที่3รู้สึกจะหายไปมั้งนะไปลองกันดูแล้วกันจะรู้สึกว่าจะหายเท่าที่จำได้ว่าจะหายผมจะตัดให้มันแนวนี้ใช่ป่ะผมก็ต้องทำไอ้เส้นนี้ไว้2เส้นเพราะว่าเวลาโดนตัดเส้นมันจะหายไปผมวาดเส้นใหม่มันก็ไม่ตรงเดิมใช่ป่ะอันนี้ผมเอานี้เอาสีแดงลืมไปเปลี่ยนสีเส้นนะต้องชิปค้างไว้แล้วก็สีแดงผมก็สั่งดูเคทคอนโทรลดีเนี่ยมันสร้างมาอีกเส้นหนึ่งแล้วนะอาจจะไม่รู้เพราะดูเคทนั้นมันจะวางไว้ตำแหน่งเดิมและอีกเส้นหนึ่งผมเอาเส้นสีอะไรดีวะให้มันเห็นสีเขียวชิปค้างไว้สีเขียวไหมนี่มีเส้นเขียวกับเส้นแดงนะเอาขอให้รู้แล้วกันอันนี้ผมแตะเส้นบนอยู่ใช่ป่ะแล้วผมตอนนี้กดชิปค้างไว้แล้วแตะวัตถุสีเหลืองนี่เลยแล้วผมตัดมันคำสั่งเดิมตัดวิชันปิ๊แอตัดเวลาตัดแล้วนี่สังเกตเห็นไหมเส้นกรอบมันก็คือกรอบของวัตถุสามเหลี่ยมนี้แอบนะผมเปลี่ยนอีกสีนึงให้รู้ปิ๊บเอาจะเป็นสีเดิมแน่ได้อีกส่วนต่อไปก็แตะอีกเส้นนึงอันนี้เป็นเส้นแดงเห็นป่ะเส้นแดงที่ต้นฉบับก่อน copy แล้วก็แตะวัตถุ2แอดสีฟ้าแล้วก็ตัดมันด้วยคำสั่งเดิมผ่าน revision ปิ๊บได้ละเราก็ได้4ส่วนซึ่งต่อกันเนียนๆอ่ะ4ส่วนอ่ะได้ละแบ่งหน้าจอเป็น4ส่วนได้ละแล้วก็นี่เอารูปมาลงนี่เดี๋ยวขอคืนมาหน่อยไปที่ object แล้วก็คลิปแล้วก็ release คืนรูปกูมาอันนี้ไม่ใช่ลบทิ้งไปก็รูปมาใส่มองไม่เห็นใช่ไหมว่ารูปกูจะอยู่ตรงไหนก็ส่งไปอยู่ข้างหลังแล้วก็ถูกแล้วก็แตะชิ้นบนหรือก็ select รวมกันเลยนะ select 4ชิ้นเลยแล้วก็เช็คความใสเหมือนกันเลยขอเป็น50จะได้เห็นแล้วผมก็แตะอันนี้ผมอยากให้กันยูมันเห็นโผล่มาครึ่งหัวอย่างเงี้ยนะผมก็เหมือนเดิมแตะชิ้นบนคือ3คืออันนี้สีเหลืองแล้วก็ชิปค้างไว้แตะชิ้น2หลังแล้วก็มาที่เจ็กเต็ดปิ๊บได้แล้ว1รูปเห็นไหมรูปก็ไปอยู่ในสี่เหลี่ยมสวยงามแล้วก็เดี๋ยวเอารูปใหม่สักรูปรูปสกรีนช็อตเอารูปเมืองริเย่แล้วกันเมืองริเย่อยู่ไหนวะอันไหนวะอันนี้หรอวะตรงนี้รูปนี้โยนมาพี่ต่อมาก็ถามโอเคไม่รู้ละโอเคละเสร็จละแล้วก็เอารูปยัดเข้าไปข้างในใช่ไหมส่งต่อเลยแล้วก็ส่งรูปนี้ไปไว้ข้างหลังก่อนนี่ลำดับเรนเดอร์เอ้ยลำดับเลเยอร์ส่งไปไว้หลังสุดครับเปี้ยงแน่มันอยู่หลังสุดละคราวนี้เราก็จัดตำแหน่งเราจะไว้ในสีฟ้านี่นะเราก็จัดตำแหน่งย่อให้มันสวยงามคิดว่าสวยมันก็จะสวยSnap หนักจริงก็ยกเลิก Snap ไปจะได้เรียงได้อย่างสวยงามพอสักตรงนี้ถ้ามันจะเห็นนี่สักตรงนี้นะเหมือนเดิมแตะชิ้นหลังชิ้นหน้าไม่โดนเอามายกแตะชิ้นบนชิ้นหลังก็ไปที่ติ๊บเต็ปิ๊แอรูปก็ไปอยู่ไหนละสวยงามเหมือนเดิมคนนี้แล้วก็แต่งด้วยโลโก้ดูพิเคมาปิ๊บข้างล่างครับแกนยูก็โดนตัดไปละเอาใหม่ก็ได้แตะที่รูปภาพบิตแมปมาที่แท็กบิตแมปแล้วก็อันนี้มันจำรูปไหนก็ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรมันจะเอ็กพอร์ตจากรูปที่เราแตะอยู่แล้วกดอัปเดตทีก็ได้รูปนี้แอสเซตติ้งเดิมก็ไม่ต้องทำอะไรโอเคได้แล้วก็มาทิ้งมาการอยู่กราฟิกแล้วก็เซตอันนี้ให้มันเป็นสีทึบเหมือนเดิม100เซตเป็นสี100นะมันทับตัวสื่อก็ส่งไปไว้ข้างหลังสุดแล้วก็ได้แล้วการอยู่เจนชินนะสีเนี่ยเพื่อจะให้มันเข้าทีมกันแล้วก็เลือกเป็นสีที่วัตถุ
สีใช่ไหมดูดสีก็คือกดนี่อันนี้หรือช็อตคัทคือ D D ดูดสีนะจำง่าย D ดูดสีก็แตะที่วัตถุที่เราอยากจะเปลี่ยนสีแล้วก็กดตัวอักษร D คีย์บอร์ดมันจะเป็นเรื่องดูดสีแล้วก็เลือกเอาเลยอยากได้สีอะไรสีนี้แอบก็ได้เป็นสีนี้เราคลิกได้เรื่อยๆนะจนกว่าเราจะเสร็จรักษาธีมหน่อยรักษาธีมหน่อยก็สักสีฟ้าสีฟ้านะประมาณนี้ให้มันเป็นเอ้ยจริงๆอันนี้มันต้องเอาสีนี้สิมันเป็นกันชินสีม่วงแล้วเลือกธีมเลือกสีจากในรูปเนี่ยมันก็จะได้แบบได้ธีมได้ธีมก็เลือกสีเอาสีไหนดีวะเอาผสมก็ได้นะนี่กดค้างแล้วลากแล้วสีผสม ทำทำไว้เอาสักสีเขียวสีนี้กันนะน้ำตาลแดงๆนี่เหมือนกันเสร็จละพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดตรงนี้ก็ได้หรือไม่ก็กดปุ่มดีอีกครั้งหนึ่งมันจะกลับมาเป็นเคอร์เซอร์เหมือนเดิมเราก็เปลี่ยนอันนี้ให้ทำพิมพ์กดดีดูดสักสีที่มันเข้าอยู่สีนี้ก็แล้วกันนะประมาณนั้นสวยดีกดดีครั้งยกเลิกเคอร์เซอร์ปิ๊บเสร็จใช่ไหมการแบ่งนี่ก็เป็นเทคนิคการใช้คลิปก็คือเอารูปยัดเข้าไปในวัตถุฮะแล้วก็อันนี้เสร็จแล้วก็กรุ๊ปมันไว้ให้สวยงามก็ได้รูปนี่ออกมาสวยงามได้ปกแล้วไปแบบหนึ่งเอารูปอยู่เหมือนเดิมเลยแหละก็อยู่ตรงไหนก็ได้ให้รูปเดียวตลอดแล้วก็คราวนี้จะเปลี่ยนหน่อยเปลี่ยนเป็นอีกต้นไม้ฮะโอเคกับอีกรูปหนึ่งก็รูปเดิมไม่เอาอ่ะรูปหันหน้าอันนี้สักรูปโอเคปิ๊บผมจะทำเป็น2ท่อนอันนี้เราเลือกอันนี้เราจะจัดฉากนิดนึงเราจะเอามุมด้านหนึ่งเป็นรูปยิงนี้ตรงนี้เราจะรูปหน้านี้มาใส่มันหันผิดด้านใช่ไหมมันหันไม่ผิดหรอกแต่เราทำผิดเองเราอยากให้มันหันนี้ด้านนึงก็หมุนคลิกภาพกดที่เน็ตใช่ชิปรักษาส่วนยังไงวะทนไม่ใช่ที่เน็ตที่เน็ตชิปตั้งไว้หารักษาส่วนได้ละต่อไปแล้วก็จะให้แบบว่าเห็นเฉพาะหน้าปิ๊ดเราต้องตัดรูปให้มันได้รูปนี้นะเดี๋ยวเลือกหน้าให้มันใหญ่โตเต็มก่อนปั๊บประมาณนี้เดี๋ยวเราจะตามรูปภาพการตัดเนี่ยจริงๆใช้ไอ้วาดรูปแล้วก็เอารูปนี้ยัดเข้าไปก็ได้นะใช้คลิปทำวาดรูปตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เอารูปอันยูยัดเข้าไปก็ได้แต่ว่าผมจะเอาแบบง่ายกว่านั้นหน่อยนึงคืออยากจะใช้เทคนิคการไล่เฉดด้วยเพราะว่าการใช้คลิปอ่ะมันจะไล่เฉดไม่ได้ภาพมันจะไม่มีเฉดผมวาดสี่เหลี่ยมมาสักอันนึงนะเอาอันนี้ก่อนสี่เหลี่ยมมาหนึ่งทำเป็นสีดำซะขอบก็ไม่เอาซะกดชิปขอบไม่เอาทำลอยอ่ะผมอาจทำภาพนี้ให้เบลอการใช้แมสนั้นมันทำให้ไล่เฉดได้แต่วัตถุที่จะใช้นั้นต้องมีขอบเบลอผมจะเซตตรงนี้ไปที่วัตถุเดี๋ยวคลิกมันได้ไหมไม่ได้ไปที่วัตถุอยากจะไปที่วัตถุมันไปที่ฟิลนี่เนี่ยเดี๋ยวมันคลิกตรงไอ้นี่ตรงฟิลแล้วมันจะพามาที่นี่ฟิลแอสโตรเราเลื่อนมาตรงข้างล่างนี่เห็นไหมตรงนี้นะตรงนี้นี่เปลี่ยนสีใช่ป่ะตรงนี้จะเป็นเรื่องเบลอเห็นไหมเบลอก็กับความใสเบลอเนี่ยคือเซตรูปเนี่ยปิ๊บเห็นขอบไหมขอบเจอซอฟเบลอไล่เฉยเลยเบลอมากก็ซอฟมาก
เบอร์น้อยก็ซ้อมน้อยนะแล้วก็เบลอๆปิอ่ะพอเบลอๆเสร็จแล้วเนี่ยผมต้องเซตให้มันเป็นสีขาวด้วยเพราะว่ามาร์คเนี่ยมาร์คเนี่ยมันจะดูเฉพาะสีขาวนะแล้วก็เดิมวัตถุบนเป็นสีขาววัตถุหลังเป็นรูปก็ไปที่ Object Mask 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 Set ปิ๊บเห็นไหมภาพมันจะซอฟต์แอมมันจะเหมือนมันจะไม่คมเพราะการใช้คลิปอะคำสั่งคลิปอะมันจะคมแม้ว่าวัตถุเราจะเบลอนะแต่ว่าคำสั่งคลิปเนี่ยมันจะสนใจแต่เส้นเวกเตอร์มันไม่สนใจเบลอหรืออะไรมันจะทำเบลอๆอย่างนี้ไม่ได้เงี้ยเบลอซอฟต์อย่างนี้ก็เราได้แล้วเป็นภาพเบลอว่าก็อย่างว่ารูปนี้มันเนอะฮะมันเบลอตรงๆมันก็ไม่สวยใช่ไหมเรียกใหม่ผมกดคืนค่ามากดคอนโทรลแซดก็ได้หรือไม่ก็อันนี้ก็ได้ Object แล้วก็สั่งให้ Mask Release อ่ะแอบผมไม่เอาอันนี้ลบทิ้งไปเอ้ยเดี๋ยวเลิกสีเลยก่อนแตะมันเอาออกไปไม่ใช่ Release เลยผมจะให้มันเข้ารูปหน่อยให้เงาแบบเข้ารูปผมก็วาดไอ้นี่ง่ายๆเนี่ยนี่จะลืมนะติ๊กอันนี้แล้วก็ทำเป็นนอนไว้แล้วก็คลิกเงี้ยคลิกตามเส้นเลยปิ๊ปิ๊ปิ๊เนี่ยจริงๆมันกดค้างก็ทำโค้งได้นะแต่ก็ไม่ต้องอ่ะเพราะว่าอันนี้เป็นแบบคร่าวๆไม่เนียนไม่อยากเนียนแล้วเหนื่อย แล้วก็จิ้มอย่างนี้นี่เสร็จแล้ววาดให้มันเกิดๆแล้วก็กลับมาตรงนี้ใหม่ปิ๊นะได้เส้นรอบรูปละแล้วก็แตะเปลี่ยนสีให้มันหน่อยเป็นสีแดงสีจริงๆให้สีขาวเพราะว่าแม็กมันใช้สีขาวสีขอบก็ต้องไม่เอาด้วยชิปตากระบาดทิ้งไปให้สีขาวแล้วก็เหมือนเดิมแตะที่วัตถุเครื่องมือด้วยเป็นอันนี้แตะที่วัตถุแล้วก็มาที่ฟิลลงล่างสุดนี่มันไม่เห็นเห็นไหมมันมีข้างล่างต่อสกอร์มาลงมาเบลอเหมือนเดิมเซตเบอร์นี่เซตน้อยหน่อยก็ได้มั้งเซตไหนน้องเซตนานๆเซตสักแค่นี้เซตสักแค่นี้นะแล้วก็ชิ้นบนอยู่แล้วก็ชิปแตะชิ้นหลังแล้วก็ใช้แมสปาดมันได้ซับซ้อมหน่อยหรือจะคมก็ได้นะแล้วแต่อยากให้คมก็ใช้อันนี้คลิปก็ได้มั้งแต่ชอบอันนี้อยากจะแบบซอฟต์คือการใช้แมสเนี่ยมันจะซอฟต์ได้นั่นเองอยากจะบอกว่าถ้าคุณอยากไม่ได้รูปแบบซอฟต์กันอย่างนี้มันก็อาจจะพอดูได้นะ ไปลองดูกันแล้วกันมีหลายแบบอ่ะโบยก็มาใช้ก็สีขาวอยู่ข้างหลังมองไม่เห็นนะส่งมาไว้ข้างบนแอบเติมครับชิ้นปิ๊บใหญ่หน่อยโชว์พื้นที่ใหญ่หน่อยอันนี้ก็มันอยู่ว่าอย่างไหนที่เราเหลือป้าวพื้นที่เหลือป้าวไปตรงนี้จัดโลโก้นะก็ can you มีไหมขอยืมหน่อยขออันนี้มันกรุ๊ปไว้จับของที่อยู่ในกรุ๊ปนะโซนกลางไว้ได้แล้วก็คนต้นสีก็มาข้างนอกแล้วคนต้นหวีวัตถุที่คนต้นหวีจะมาอยู่ที่เมาส์เคอร์เซอร์ทั้งหมดอันนี้ใส่เป็นสีขาวแล้วป้าบรอยแล้วอีกปกแล้วที่ไฟล์แล้วก็ export PNGอย่าลืมแตะที่เพจด้วยตั้งชื่อเป็น Cover 4นะก็ปัดมาเสร็จละเสร็จละปิ๊บมาที่ดาวน์โหลดเป็นสีหน้านะอันนี้ก็แล้วแต่แล้วจะใส่ Shadow in ไปทีก็ได้ไหนๆก็ไหนๆแล้วมันทำง่ายด้วย Shadow In เนี่ยที่วัตถุนะแล้วเลือก Filter Shadow เนี่ย
ฟิลเตอร์ชิ้นเดียวในทั้งหมดเนี่ยมันทำได้โอ้ยสุดพัดเห็นแล้วเวียนหัวจริงเราใช้อันเดียวเนี่ยยังทำได้มากมายขนาดนี้ไลท์จะรู้เนี่ยวะเราเอาแบบเอาอินเนอร์เงาดำไปละสกอร์แอร์เงาดำไปแล้วก็เลื่อนสักสองอันนี้สักสองเห็นไหมเหมือนออกเข้าไปในรูปภาพแค่นี้เราแอปไปหนึ่งครั้งเท่านั้นนะแล้วก็กระดาษออกนะสวยงามไม่ถึงไม่ค่อยเห็นเลยแหละเอาลองทำกันดูแล้วกันเนี่ยนานละนี่ก็ยกตัวอย่างการทำให้ดูนะอันแรกแรกก็เป็นแบบธรรมดาทำเงาดำนะทรงสื่อธรรมดาธรรมดาเอาไปปิดรูปอันนี้ก็ใส่inner shadow เข้าไปใส่ข้างในเหมือนเจาะนะทำเส้นโค้งด้วยแล้วอีกอันนึงอันนี้ก็สอนเจาะนะอันนี้ก็เอาหายไปอันนึงเลยวะไออันตัดไม่โชว์อันตัดก็ไม่มีอะไรอ่ะก็เห็นตามรูปอันนี้ก็อันตัดมันใช้คลิปอันนี้มันใช้แมสนะก็ไปลองหัดกันดูนะมีอะไรสงสัยหรืออยากได้รูปแบบไหนก็ลองส่งมาดูนะอันนี้แบบนี้ไม่ได้คอนเวิร์ตนี่ไหนๆก็ไหนแล้วนี่ผมแตะวัตถุนะเอ้ยผมคอนเวิร์ตจากนี้ก็ได้นี่นะจากวัตถุที่เลือกขนาดก็ยังใช่อยู่เพราะว่านี่พอดีล็อกขนาดแม่นมาเอ๊ะก็ใช้อย่างนี้ก็ได้เป็นนี่เลือกรูปที่แต่ตัวใหม่เลือกอันนี้เป็นชิ้น 3.5 ครับเคก็ได้เซฟนะลืมนะกดเซฟไม่ใช่เซฟนะมันแค่เปลี่ยนชื่อเฉยๆฮะไม่ต้องมากดตรงนี้ export อีแล้วไปดูกดเริ่ม 3.5 เอ๊ะได้เหมือนกันนี่เห็นมั้ยอันนี้ก็ใช้คลิปรูปตัดนะก็มีเทคนิค4อย่างแค่เทคนิค4อย่างนี้ผมว่าก็ทำได้ว่าอะไรบานสุดท้ายแล้วล่ะนะทำได้ทุกสิ่งอย่างตามที่คุณต้องการปิ๊บนะคุณก็ไปลองหัดกันดูอยากได้อะไรแบบไหนก็ลองซ้อมๆดูนะหรือมีปกของใครเห็นแล้วนึกไม่ออกว่าต้องทำยังไงก็ลองส่งลิงก์มาผมจะดูว่าพอจะทำได้ไหมนะก็วันนี้ก็แค่นี้ครับคลิปยาวตลอดสวัสดี